พูดถึงแดนอีสานนักท่องเที่ยวหลายคนอาจไม่คุ้นเคยนครพนมมากนักแต่ทราบไหมครับว่าดินแดนแห่งนี้มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่3มีการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลากหลายชนเผ่าและที่สำคัญยังอุดมไปด้วยพระธาตุประจำวันเกิดมากมายถ้าอยากรู้จักจังหวัดนครพนมให้มากกว่านี้ตามมาเที่ยวด้วยกันเลยครับเชิญที่ไปเที่ยวเล่นนครพนมเบิ่งจักคือลองเชื่อคำน้องสาวนครคิ้วเหลืองอ่อนดังทองยามสาวลงลอยลงริมฝั่งโขงยามแลที่จังหวัดนครพนมมีสิ่งน่าสนใจมากมายแต่ที่พลาดไม่ได้คือพระธาตุประจำวันเกิดครับครั้งนี้ผมขอติดตามอาจารย์คทาชินบัญชรไปสักการะบูชาองค์พระธาตุทั้ง8กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมคทาชินบัญชรนะครับวันนี้อยากจะกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้มาร่วมบุญใหญ่มหากุศลในการไหว้พระธาตุประจำวันเกิดชีวิตล้ำเลิศตลอดปีและก็ตลอดชีวิตเราด้วยนะครับณแผ่นดินที่เป็นดินแดนแห่งความสุขแห่งนี้แผ่นดินของสีโคตบูรณ์หรือว่าแผ่นดินจังหวัดนครพนมนั่นเองครับองค์พระธาตุประจำวันเกิดนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยได้กรุณานะครับบอกไว้ว่าพระธาตุประจำปีเกิดนั้นมีแล้วแต่พระธาตุประจำวันเกิดมีอยู่ณที่นี้นะครับก็จึงทำให้เกิดองค์พระธาตุประจำวันเกิดขึ้นในปี 2544-2545 นะครับก็จึงทำให้เกิดพระธาตุประจำวันเกิดจุดหมายแรกคือพระธาตุพนมพระธาตุประจำปีเกิดของชาววันอาทิตย์และชาวปีวอกณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอีสานและเป็นพระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาลภายในบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าจากชมพูทวีปครับพระธาตุเรนูนอกจากเป็นพระธาตุประจำเมืองเรนูนครแล้วยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยเช่นกันภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระไตรปิฎกเชื่อว่าหากได้สักการะแล้วจะส่งผลให้มีวันณะงดงามผุดพองดังแสงจันทร์ครับมาต่อกันที่พระธาตุสีขุ่นซึ่งเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันอังคารภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและพระสังกัจจายเชื่อว่าหากได้มาสักการะจะก่อให้เกิดเกียรติยศศักดิ์ศรีทวีคูณและจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งครับพระธาตุมหาชัยพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะพระสารีบุตรและพระอนุรุทธเถระด้วยบารมีพระอรหันต์หลายองค์จึงส่งผลให้ผู้ที่ได้ไปกราบสักการะประสบแต่ชัยชนะในชีวิตครับจากนั้นออกเดินทางกันต่อสู่วัดพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุวันเกิดของชาววันพฤหัสบดีภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอรหันตธาตุรวม14พระองค์ดินจากสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งเชื่อว่าผู้ที่ได้ไปสักการะพระธาตุประสิทธิ์จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สำฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานพระ
ระธาตุท่าอุเทนพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงามผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณครับพระธาตุนครพระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประดิษฐานณวัดมหาธาตุเป็นวัดใหญ่ประจำเมืองที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองนครพนมภายในบรรจุพระอรหันตธาตุพระพุทธรูปทองคำเชื่อว่าผู้สักการะจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนพระธาตุมรุขานครพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางพระประธานพรสวยสดงดงามด้านบนขึ้นไปบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากการค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุในอดีตครับนี่เป็นเพียงแค่ความสุขบางส่วนที่เราได้สัมผัสเท่านั้นนะครับหากคุณอยากรู้จักและใกล้ชิดจังหวัดนครพนมให้มากกว่านี้อย่ารอช้ามาเปิดประสบการณ์อิ่มบุญเติมความสุขกับมหัศจรรย์เส้นทางบุญไหว้พระธาตุวันเกิด7วัน8พระธาตุด้วยพลังแห่งศรัทธาเพราะความสุขที่สุดอยู่ที่นครพนมครับ